ัดสังฆทานและมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนและคณะศิษย์วัดสังฆทานถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลบางไผ่จังหวัดนนทบุรีโดยถวายภัตตาหารทุกวันจำนวน5วัด1วัดข้างคาว2วัดตึก3วัดเขียน4วัดสาลาลี5วัดทองนาปรังวัดสังฆทานและมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานได้มอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 โดยมีการมอบอาหารทุกวัน 1. โรงพยาบาลบางกรวยนนทบุรี 2. โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยนนทบุรี 3. โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 4. กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์ 5. โรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ดอนพรมนนทบุรี 6. มูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมขอเชิญญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพมอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีวัดสังฆทานเลขที่408-447-4704 408-447-4704ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกับวัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวันนี้ชาศีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวานกิมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระเถระทุกทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลาย วันนี้เป็นวันเสาร์อาตมาก็จะชวนญาติโยมนั่งสมาธิอะนะเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นหลักที่สำคัญที่สุดเลยนะโยมยิ่งตอนนี้ด้วยมีโรคมีโควิดมีอะไรนี่ก็สมาธินี่ช่วยเราได้นะช่วยแคล้วคลาดปลอดภัยทำเอาไว้โยมพี่พึ่งสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเราโยมนี่แหละสมาธินี่แหละ
เวลาสุดท้ายเวลาเราจะตายก็ต้องอาศัยสมาธิน่าให้นั่งสมาธินี่แหละไปสุคติอย่างเดียวไม่มีสุคติแล้วให้ทำไว้สมาธิให้เจริญสมาธิไว้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำไปซะมันไม่แน่นอนหรอกดีมั่งไม่ดีมั่งก็ทำไปให้ฝึกไว้บ่อยๆแหละเดี๋ยวมันจะเข้าได้เองสมาธิใหม่ๆมันก็ช้าหน่อยนานเข้า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 ก็มันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆสำคัญนะโยมสมาธินี่เป็นเรื่องสำคัญเลยเรื่องสำคัญมากคิดว่าเราเกิดมาต้องตายทุกคนนะตายแล้วอย่าไปวางอย่างอื่นเลยวางนี่แหละสายสินสมาธินี่แหละช่วยเราได้ให้ไปสุคติโตสุคติได้ มาเริ่มเลยนะโยมนะมาเริ่มทำสมาธิเลยตั้งใจโยมตั้งใจมีงานมีการอะไรอยู่ก็ที่จำเป็นต้องทำก็ทำไปแล้วก็มีสติในการทำนั่นแหละก็ทำเป็นสมาธิเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรตั้งสติในการทำงานถ้านั่งได้ก็นั่งคนที่นั่งไม่ได้นั่งยังไงได้ก็ทำอย่างนั้นแหละนอนทำก็ได้สมาธิได้ทุกอิริยาบถเพียงแต่กำหนดดูตัวเรานั่นแหละเรากำหนดรู้ตัวเราก่อนพระพุทธเจ้าสอนก็สอนอย่างนี้ทุกคนเลยโยมพระบวชเข้าไปก็นี่แหละอุปัชฌาย์เขาสอนเหมือนกันหมดเกสาโลมานาคาทันตาสะโจสะโจทันตานาคาโลมาเกสาพอเรามันลงตรงนี้มันลงกายนี่แหละผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันหุ้มห่อกายภายในไว้นี่แหละกายภายนอกท่านให้กายภายนอกเอามาพิจารณาแล้วเอามาแล้วก็เราก็ดูทั้งนอกดูทั้งในดูทั้งภายนอกดูทั้งภายในพิจารณาเป็นขันธ์ 5เป็นดินน้ำลมไฟร่างกายไม่มีอะไรเป็นของเราหลับตาเบาๆทำใจสบายๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงทำใจสบายๆเอาจิตมาดูกายดูกายของเราที่นั่งโยนนี่แหละนอนอยู่ก็ดูกายนอนนั่งท่าไหนก็ดูท่านั้นทำอะไรอยู่ก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรหยิบจับอะไรก็รู้ตัวมันก็เป็นสมาธิได้จิตที่อยู่กับกายนี่แหละทำให้เกิดสมาธิได้เจริญสติอยู่กับกายเอาจิตมาดูกายดูผมบนศีรษะก่อนมากำหนดทำความรู้ดูผมสั้นผมยาวผมมีลักษณะยังไงก็ดูตามความเป็นจริงกำหนดดูผมมนทิสะของเราพิจารณาผมให้นึกเห็นผมมนทิสะใจเรานึกเห็นด้วยทำความรู้สึกผมมีลักษณะอย่างไรก็รู้ดูผมกำหนดดูผมแล้วก็ดูขนที่ปักอยู่ตามร่างกายขนคิ้วดูขนตาดูขนตามตัวตามแขนตามขาตรงไหนก็ได้ดูขนทั่วร่างกายของเรานั่นแหละกำหนดทำความรู้ดูขนเมื่อเกณฑ์ขนคิ้วเมื่อเกณฑ์ขนตาเนี่ย
ถ้าคนไม่นวดก็ดูนวดพิจารณาดูคนนวดนวดเราหนดตามความรู้ดูผมดูขนแล้วก็มาดูเล็บเล็บเรามีลักษณะอย่างไรก็กำหนดรู้ดูเล็บตามความเป็นจริงนั่นแหละกำหนดทำความรู้ดูเล็บของเราเล็บมือเล็บเท้าเล็บของเราตามความเป็นจริงแล้วไปกำหนดดูฟันฟันภายในปากของเราฟันมีลักษณะอย่างไรก็ดูฟันกำหนดรู้ดูฟันนึกเห็นฟันภายในปากนึกให้เห็นด้วยในเกณฑ์ฟันภายในปากของเราแล้วก็มานึกดูหนังที่หุ้มห่อร่างกายกายของเรามีหนังพื้นเดียวมีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดรอบตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าก็มีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดรอบกำหนดทำความรู้ดูหนังจะกำหนดดูผมขนเล็บฟันหนังไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าถูกใจถ้ากำหนดแล้วมันอยู่ได้จิตมันอยู่จิตมันพอใจก็เอาไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยพิจารณาอยู่นี่ได้แล้วก็มาดูที่ใบหน้าของเราจิตมันนึกระลึกรู้ดูใบหน้าเห็นใบหน้าของเราเราส่องกระจกจำได้ยังไงก็นึกดูนึกเห็นคิ้วนึกเห็นใบหน้าของเรานึกเห็นตานึกเห็นปากนึกเห็นจมูกนึกถึงลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กำหนดรู้รู้ลมหายใจนึกที่ช่องจมูกลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดเขาทำความดูความรู้ดูลมตามความเป็นจริงลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นกำหนดรู้ดูลมลมหายใจหยาบก็รู้ลมหายใจละเอียดก็รู้จะภาวนาควบคู่ไปเรื่อยก็ได้บางคนชอบภาวนาก็ภาวนาพุทโธไปลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโธลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจร้อนก็รู้ว่าลมหายใจเข้าร้อนลมหายใจออกร้อนก็รู้ว่าลมหายใจออกร้อนคือลมหายใจเย็นก็รู้ว่าลมหายใจเย็นลมหายใจเข้าก็เย็นลมหายใจออกก็เย็นลมหายใจหยาบก็รู้ว่าลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมหายใจละเอียดรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงทำใจสบายสบายไม่ต้องคิดถึงใครอดีตก็ไม่คิดถึงอนาคตก็ไม่คำนึงถึงทำจิตให้เป็นหนึ่งหายใจสบายๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงอ
ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโธพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกตั้งสติไว้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาคิดไม่คิดไปไหนก็เราก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดเป็นบุญคิดเป็นบาปก็กำหนดทำความรู้ดูจิตแต่เอามาไว้ที่ลมหายใจเหมือนเดิมมาไว้ที่กายก็ได้มาไว้ที่ลมหายใจก็ได้กายเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างเป็นฐานที่ตั้งของความสงบเอาจิตไว้ที่กายก็สงบทำลืมไปคิดอะไรแล้วก็กำหนดกลับมาไว้ที่ลมหายใจเหมือนเดิมมาไว้ที่กายก็ได้มาไว้ที่ลมหายใจก็ได้นะทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจหรือทำความรู้อยู่ที่กายแล้วแต่ถ้าพอใจอยู่ที่กายก็ให้อยู่ที่กายถ้าว่าถูกใจกับการดูลมหายใจก็มาเขาหนดดูลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจมีลักษณะอย่างไรก็กำหนดรู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็กำหนดรู้ดูตามความเป็นจริงของลมหายใจทำใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงหายใจสบายๆลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโธกำหนดรู้อยู่กับลมหายใจหายใจสบายๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงตามธรรมชาติกำหนดรู้ดูตามความเป็นจริงนั้นลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นก็กำหนดรู้ดูลมตามความเป็นจริงลมนี่มันเปลี่ยนแปลงได้ใหม่ๆอาจจะร้อนภาวนาไปภาวนาไปก็ลมอาจจะเย็นใหม่ๆก็อาจจะลมหนักภาวนาไปภาวนาไปก็อาจจะลดเบาลมเป็นอย่างไรก็รู้ลมตามความเป็นจริงอันนั้นทำใจสบายๆไม่ต้องคิดถึงใครทั้งหมดลูกหลานบ้านเลื่อนเพื่อนฝูงตัดใจเราจะทำใจให้สงบความสงบนี่แหละเป็นยอดบุญสงบชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่สะเพือปีกเนี่ยท่านบอกว่าโอ้เป็นบุญเหลือเกินบุญอะไรก็ไม่เท่าพอสงบแล้วมันเย็นมันเบามันสบายมีความสุขพยายามทำใจสบายๆไม่ต้องคิดถึงอะไรไม่ห่วงอะไรไม่คิดถึงใครทำใจสบายๆอดีตก็ไม่คิดปล่อยไปเราไม่คิดในขณะนี้เวลานี้อนาคตก็ไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องคำนึงถึง
ทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่กับกายเรากำหนดตามลมตามความเป็นจริงนั่นแหละลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นเขากำหนดดูลมตามความเป็นจริงอันนั้นลมหายใจหยาบเราก็รู้ลมหายใจละเอียดเราก็รู้ลมหายใจร้อนก็รู้ว่าลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นก็รู้ว่าลมหายใจเย็นกำหนดทำความรู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงนั่นแหละทำใจสบายสบายตัดห่วงให้หมดไม่ห่วงใครไม่ห่วงอะไรไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกของโลกทั้งนั้นตัวเราก็ไม่ใช่ของเราเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นนี่แหละเรามาภาวนาเนี่ยเตรียมตัวก่อนตายแล้วพยายามทำความรู้สึกระลึกรู้ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกทำใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงพยายามมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้านึกเห็นตัวเราอยู่ตลอดกำหนดดูกายดูลมหายใจดูได้กายก็ดูได้ลมหายใจก็ดูได้ก็เป็นสมาธิตั้งนานอยู่ภายในจิตอยู่ภายในนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติทำไปทำไปทำไปสติก็จะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าภาวนาไปเรื่อยๆไม่ต้องไปหนสนใจห่วงใยอะไรตัดความห่วงใยตัดความกังวลทั้งหลายออกจากใจให้หมดภาวนาตลอดเวลาคิดอะไรก็รู้คิดแล้วก็รู้รู้แล้วก็ละมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายของเรานี่คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เป็นธรรมดาธรรมดาของจิตมันต้องคิดอย่างนี้แหละก็คิดทุกคนแหละธรรมดาก็ภาวนาไปภาวนาไปมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจิตนิ่มพัฒนาได้สตินี่แหละพัฒนาจิตความคิดจะค่อยๆหมดไปหมดไปน้อยลงความปรุงสร้างอะไรก็มันก็เริ่มน้อยลงจิตเราก็เริ่มเบิกบานเบาสบายก็กำหนดรู้ดูไปเรื่อยๆปวดเมื่อยก็ต้องทนนะทนความอดทนเป็นตะบะของผู้ภาคเพียรต้องเพียรต้องเพียรเจ็บปวดก็ทนทนนี่ก็เป็นบารมีอันหนึ่งเป็นตะบะต้องอาศัยอดทนเวลาจะตายโอ้ยทนต้องทนมากกว่านี้เยอะไม่ใช่ง่ายๆภาวนานี้ช่วยได้ช่วยได้มากเลยจะข้ามเวทนาได้ก็ต้องภาวนาไว้
พอถึงเวลาแล้วมันสู้ถึงเวลาสู้แล้วมันสู้มันก็ชนะได้ข้ามเวทนาได้แล้วก็จะไปอย่างสงบแล้วก็ไปสุคติไม่ไปสุคติแหละคนทำใจไม่ได้ก็ทุกข์มากอาจจะงดงิดพงซ่านไปก็ไปทุกขติได้เหมือนกันนี่แหละสำคัญนะภาวนาไว้ทำมาไว้ต้องทำมาไว้ตลอดปฏิบัติไว้ต้องทำให้สงบให้ได้ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็สงบใหม่ๆก็ธรรมดาทำไปทำไปนะเข้านะเข้าใจก็เริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มนั่งได้นานจาก10นาทีก็เป็น20 30นาทีนะเข้านะเข้าเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็นั่งได้พอสงบแล้วมันไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกความอดทนมันจะมากมันจะข้ามเวทนาด้วยได้สมาธิเนี่ยพอสงบแล้วมันจะไม่เจ็บไม่ปวดจิตมันจะเบากายเบาจิตเบาพยายามมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าใจลมหายใจออกมีลักษณะอย่างไรก็รู้ลมหายใจนั้นด้วยลมหายใจร้อนก็รู้ว่าลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นก็รู้ว่าลมหายใจเย็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็ทำความรู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงนั่นแหละทำใจสบายภาวนาไปทำใจสบายๆถ้ามันง่วงก็ตั้งสติให้แก่ขึ้นถ้าง่วงบางทีมันเพลินมันจะหลับตั้งสติให้แก่ขึ้นก็สงบได้พอเริ่มเพลินแล้วมันก็เริ่มจะสงบเหมือนกันง่วงกับสงบมันใกล้กันมักจะมาคู่กันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติให้แก่ขึ้นมีสติให้มากขึ้นเพื่อแก่ง่วงถ้าง่วงไม่หายก็ลืมตาภาวนาไปลืมตาภาวนาก็ได้แก่ง่วงพอหายง่วงแล้วค่อยหลับตาม ีสติรู้อยู่ตลอดเวลาจิตมันคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ดูไปเดี๋ยวเราจะรู้จิตของเราผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นบ่วงแห่งมารนี่เราก็พยายามรู้ดูจิตของเราภาวนานี่แหละเราจะรู้จิตของเราได้ในภาวนาไม่เห็นติดหรอกคิดอะไรก็ไม่รู้คิดอะไรก็คิดไปเรื่อยเลินไปเรื่อยมันก็ไม่อายไม่อายไม่กลัวบาปไม่ละอายต่อบาปพอคิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็รู้ไม่รู้ถ้าเรารู้จิตที่คิดนึกนี่แหละเดี๋ยวมันจะละอายนักเข้านักเข้ามันก็ไม่อยากคิดแหละคิดก็อายคิดก็อายโกรธก็อายโลภก็อายหลงก็อายพยายามรู้ว่าคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็ละมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายของเรานี่ลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัด
ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทพุทโธพุทโธพุทโธทำใจสบายๆภาวนาไม่ต้องไปบังคับจิตไม่ต้องเกรงลมหายใจก็สบายๆลมหายใจเข้าก็สบายลมหายใจออกก็สบายลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทจิตมันคิดอะไรก็รู้แล้วก็ละมาไว้ที่กายมาไว้ที่ลมหายใจนี่คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็เอาไว้ที่ลมหายใจไว้ที่กายของเราให้จิตอยู่ภายในจิตมันคิดไปมันก็อยู่ภายนอกเป็นสมุทัยเป็นตัวตัณหาหายทุกข์เกิดขึ้นพยายามทำจิตให้ตื่นรู้ตัวไว้ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กำหนดรู้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ลมหายใจของเราเห็นความเป็นจริงลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นให้ดูตามลมลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวเอากำหนดรู้ดูลมตามความเป็นจริงนั่นแหละดูไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็รู้มันไปลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ลมร้อนก็รู้ลมเย็นก็รู้ภาวนาไปภาวนาไปใจเราก็เปลี่ยนได้ใหม่ๆมันวุ่นวายภาวนาไปภาวนาไปมันเริ่มสงบเรากำหนดความสงบเรื่อยๆไปก็รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปคิดอะไรรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยอยู่อย่างนั้นสงบก็รู้ว่าสงบได้ยินอะไรเห็นอะไรก็เอามาอยู่ที่กายของเรานี้อยู่ที่ลมหายใจนี้อย่าปล่อยจิตออกไปข้างนอกเอาจิตมารู้อยู่ภายในเอาจิตออกไปนอกมันหลงต้องเอามารู้อยู่ข้างในนี้อยู่ที่กายของเราอยู่ที่ลมหายใจนี้ใจจะเบาใจสบายใจเย็นก็พอสมควรแก่เวลาเลยเนาะถ้าใครภาวนาสงบดีจะภาวนาเรื่อยไปก็ได้เนาะยังไม่ต้องออกถ้าใครจะออกก็ออกได้พอจะออกออกมากำหนดทำความรู้ดูกายก่อนดูมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูกายภายนอกเนี่ยดูผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมอนุโลมปฏิโลมทบทวนดูกายแล้วก็มากำหนดรู้ที่ลมหายใจลมหายใจเรามีลักษณะอย่างไรก็มาดูพิจารณาลมหายใจใจเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไหมตอนเรานั่งแรกๆใหม่ๆมันเป็นยังไงมันไม่ค่อยอยู่ก็รู้แต่ตอนนี้มันเริ่มเบาเริ่มสบายเราก็รู้มันแสดงว่าใจของเราเริ่มเปลี่ยนแหละเริ่มสงบแหละกำหนดรู้ดู
เรานึกถึงพระพุทธเจ้าว่าที่ใจเราน้อมนึกระลึกถึงพระธรรมว่าที่ใจน้อมนึกระลึกพระสงฆ์ว่าที่ใจนี่ก็น้อมนึกระลึกถึงครูบาอาจารย์บิดามารดาครูบาอาจารย์ผมมีอุปการะคุณแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติเปตาเทพาอารักษ์ผู้ที่คุ้มครองปกปักรักษาแผ่เมตตาไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังทำใจให้สบายอุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติเปตาวิดามารดาครูบาอาจารย์เทพารักแผ่เมตตาไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นแล้วจึงออกจากสมาธิภาวนาค่อยๆ ยกมาทำความรู้ที่มือขวาค่อยๆ ยกมือขวามาวางที่เขาด้านขวาช้าๆแต่มันรู้สึกสบายใจสบายใจไม่อยากออกก็กำหนดใช่ไว้อย่างนั้นไม่ต้องรีบออกแต่มาทำความรู้ที่มือซ้ายคอยยกมือซ้ายช้าช้าระหว่างเที่ยวขาด้านซ้ายความมือลงเนาะก็กำหนดรู้ดูกายของเราตามความเป็นจริงแต่มาทำความรู้ที่มือขวาคอยยกมือขวามาที่หน้าอกด้านขวาทำท่าพนมมือด้านเดียวไว้ก่อนกำหนดทำความรู้ดูแล้วก็มาทำความรู้ที่มือซ้ายค่อยยกมือซ้ายมาประกบนมมือไว้ระหว่างอกมันดอกบัวตูมแล้วน้อมจิตระลึกนึกถึง ครูบาอาจารย์บิดามารดาผู้มีอุปการะคุณแผ่เมตตาสิบส่วนกุศลออกไปไม่มีประมาณเป็นรบทั้งสิ้นแล้วจึงออกจากสมาธิภาวนาครับเข้าคำถามเลยนะครับหลวงพ่อขอโอกาสครับครับผมดีมีคำถามจากคุณโยมบอยนะครับจากจังหวัดนครพนมครับคุณโยมบอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติใหม่สอบถามเกี่ยวกับผลของการปฏิบัตินะครับก็คือว่าการนั่งสมาธิจะเกิดผลอะไรบ้างครับในชีวิตแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือการเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลอะไรบ้างครับในชีวิตการนั่งกับการเดินครับหลวงพ่อครับก็เกิดความสงบนี่แหละโยมแน่นอนถ้าเราทำไปสงบแน่นอนทำเลยนั่งยืนเดินนั่งนะนอนก็ทำได้ทำได้ทุกท่าเลยสมาธิเนี่ยต้องทำโยมต้องทำตลอดดีที่สุดแล้วมันจะเคยไปเองถ้าเข้ามันจะเคยเวลาเรานั่งเนี่ยเวลาเราลุกไปแล้วก็ดูตัวเราเราที่กำหนดตัวเราไปด้วยดูตัวเราไปด้วยนะครับนะครับมันจะเห็นจิตเราคิดโยมมันจะเห็นจิตคิดเดี๋ยวมันจะเกิดความละอายเอาแหละได้ผลแหละผลเกิดแล้วเนี่ยทำสมาธิต้องเกิดผลตรงนี้ผลอะไรพระพุทธเจ้าว่าทิฏฐิละอายนั่นแหละเกรงกลัวตัวบาปละอายตัวบาปนั่นแหละเป็นเทวธรรมแล้วนะโยมเป็นเทวดานั่นละติดของเทวดาภาวนานี่แหละแน่นอนเลยโยมไม่ไปเป็นอย่างอื่นภาวนาก็ได้มรรคผลนะโยมถ้าตั้งใจจะเอามรรคผลก็ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์8นี่แหละก็ได้แก่สิ้นสมาธิแล้วก็ปัญญาเราก็มีสิ้นอยู่แล้วนี่เราเจริญสมาธิแล้วดีก็เกิดปัญญาได้นี่แหละอย่างที่อาตมาว่านี่แหละ
ภาวนาแล้วดูตัวเองตลอดจะเดินไปไหนจะทำอะไรทุกเอียบทกำหนดดูตัวเองไปทำอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็สงบสงบแล้วไม่เสื่อมเลยสมาธิไม่เสื่อมทำให้กำหนดดูตัวเองตลอดนี่มันจะเสื่อมง่ายแล้วก็สมาธิก็จะได้ยากเพราะเราไม่เจริญสติไงเราต้องเจริญสติไปเรื่อยจะเดินไปไหนก็ตามมีสติดูตัวเองไว้ทำอะไรรู้ไว้ยืนเดินนั่งนอนดูตัวเองตลอดกำหนดดูตัวเราเนี่ยนะครับนะครับจะเห็นจิตคิดจะคิดเห็นแหละจิตคิดดีก็มีจิตคิดไม่ดีก็มีนะครับนะครับมันจะอายอายตัวเองนะที่มาคิดโอ้สกปรกลามกอายอายตัวเองอายตัวเองนั่นแหละอริยะเขาเป็นอย่างนั้นโยมพระอริยเจ้าเป็นอย่างนั้นโสดาบันนั่นก็อายนะเริ่มต้นอายนี่ก็เป็นเทวดาละโยมเทวธรรมเกิดแล้วนักปฏิบัติต้องทำสมาธิให้ได้จะไม่พลาดจะไม่พลาดเลยโยมอยากเป็นเทวดาได้เป็นแน่ชั้นสูงด้วยถ้าได้สมาธิก็เป็นพรหมนะโยมเป็นพรหมได้สมาธินี้สามารถจะเป็นอริยะโสดาบันได้โยมเนี่ยสมาธิต้องทำให้ได้ถ้าไม่มีสมาธินี่ไม่ได้อะไรหรอกโยมโอ้ถ้ามีสมาธิโยมให้ทานก็โอ้โหกุศลแรงเหลือเกินสมาธิเนี่ยทำบุญกุศลทำอะไรก็มันได้อานิสงส์มากสมาธิพุทธเจ้าว่าชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นกายสะเผือปีกแป๊บเดียวเองนะโยมช้างสะบัดหูมันไม่นานแล้วนะไม่ถึงวินาทีหรอกเอาให้วินาทีก็ได้เอานั่นแหละถ้าสงบแค่นั้นถ้าสงบจริงๆนะสงบบูบลงเนี่ยเท่านั้นแหละเมื่อวิตกวิจารปิติสุขเอกตาบูบลงเลยแล้วก็ถอยออกมาแค่นี้มีอานิสงส์มากเลยแต่ส่วนมากพอติดมันรวมเนี่ยมันไม่แป๊บเดียวหรอกบางครั้งก็นานแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนานเป็นชั่วโมงก็มีครึ่งชั่วโมงก็มี5นาที10นาทีแล้วแต่ทำทะโยมทำไปเดี๋ยวพอสมาธิมันเกิดปิติมันเกิดแล้วโอ้มันไม่ขี้เกียจแล้วขยันแล้วจิตมันกระตุ้นมันทำให้จิตตรงนี้แปลกมันอยากจะนั่งสมาธิมันขยันแปลกเป็นยังไงมันมีปีติมันอยากรู้อยากเห็นไปนิ่งใหม่ๆเท่านั้นแหละเพราะนั้นนานแล้วเดี๋ยวพอปีติเกิดแล้วสนุกแหละทีนี้ทำสนุกแหละมันรู้เห็นไปเรื่อยมันรู้เห็นไปเรื่อยนี่สำคัญนะสมาธิเนี่ยสำคัญมากเลยทำไปโยมอะไรก็ได้อะไรก็ได้สัมมาอรหังหรืออะไรก็ได้หมดเลยภาวนาอะไรก็ได้กลุบหนอพองหนอหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ภาวนานี่อย่าไปติกันธรรมทานนี่อย่าไปติกันให้จิตสงบอย่างเดียวใช้ได้ภาวนาอะไรพอสงบแล้วมันไม่ภาวนาแล้วไม่ภาวนานะภาวนาไปภาวนาไปจิตมันเริ่มละเอียดละเอียดลมหายใจเริ่มละเอียดขึ้นเลยมันหยุดไม่ภาวนาแล้วภาวนาไม่ได้ภาวนาหยาบ
ต้องทิ้งภาวนาทิ้งภาวนาจิตรวมดิ่งเข้าไปข้างในจนหมดลมหายใจก็ได้นะละเอียดละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนไม่มีลมหายใจไม่ต้องกลัวตายไม่มีลมหายใจไม่กลัวตายนั่นแหละอายุยืนมีอายุยืนพระท่านเข้าฌานสมาบัติอายุจะต้องเป็นอาทิตย์เนี่ยมันมีลมหายใจหรอกแต่ไม่ตายนะโยมไฟเผาไม่ไหม้นะโยมปืนไปยิงอะระเบิดไปคว้างไม่ระเบิดหรอกอายุยืนสมาธินี่โอ้โหช่วยได้หลายอย่างบางคนเป็นมะเร็งหายได้ครับอยากตอบคำถามที่ช่วงที่สองแล้วกันนะครับหลวงพ่อครับก็ช่วงนี้สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาฟังคำถามคำตอบนะครับในช่วงที่สองของรายการก็ขอเจริญพรเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เวลาเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพ
แห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดขัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บแค่ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถพินิจพิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นนั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกฉะนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราเราจะเอาอะไรเป็นสารณะที่ผู้อื่นเขาเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปลกใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมฉะนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญวัดสังฆทานและมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนและคณะศิษย์วัดสังฆทานถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลบางไผ่จังหวัดนนทบุรีโดยถวายพระทหารทุกวันจำนวน5วัด1วัดข้างคาว2วัดตึก3วัดเขียน4วัดสาลาลี5วัดทองนาปรังวัดสังฆทานและมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานได้มอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 โดยมีการมอบอาหารทุกวัน 1. โรงพยาบาลบางกรวยนนทบุรี 2. โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยนนทบุรี 3. โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 4. กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์ 5. โรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ดอนพรม
นนทบุรี6มูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมขอเชิญญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพมอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีวสังฆทานเลขที่408-447-4704 408-447-4704ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกับวัดสังฆทานเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164วัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาท
หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFASOCIALหรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติ หรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยม วันนี้ก็ยังมีปัญหาค้างอยู่เนาะครับทวนในคำถามแรกก่อนไหมครับหลวงพ่อครับคำถามแรกที่โยมคุณโยมบอยนะครับจากนครพนมนะครับก็คือคุณโยมจะถามถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติจากการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมครับมีอะไรบ้างครับผลมันไม่เหมือนกันทุกคน แล้วนะโยมสมาธิเวลาสงบจะไม่เหมือนกันแต่บางทีประสบการณ์บางอย่างไม่เหมือนกันบางคนก็สงบแบบสบายๆไปเลยบางคนก็จะเห็นได้ยินได้อะไรเงี้ยเห็นโน้นเห็นนี่บางคนไม่เคยเห็นสงบมีสว่างหรือว่าเห็นก็เห็นไม่มากก็แต่ละคนอุปนิสัยไม่เหมือนกัน
บางคนพอสงบปุ๊บโอ้โหสว่างมาเลยเห็นโน่นเห็นนี่ได้ยินโน่นได้ยินนี่มันก็ต่างกันแต่โยมค่อยทำใหม่อีกครั้งนึงก็แล้วกันนะมันเห็นมันรู้มันได้ยินอะไรเห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตามอย่าออกไปอย่าเอาหูไปไว้กับเสียงนั้นเอาหูเอาจิตมาที่หูนี่นะพอได้ยินเสียงเข้ามาเนี่ยเสียงใครพูดก็ตามเอาจิตมากำหนดไว้ที่หูจะเห็นทำมินิมิตก็เอาเข้ามาอยู่ที่ตานี่อยู่ที่ตัวเรานี่เข้ามาอยู่ข้างในนี่นะนี่สำคัญนั่งมันต้องสงบมันต้องมีอะไรแปลกแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันแล้วก็รู้เองได้จะรู้เองแหละแล้วค่อยถามมาอีกทีนึงครับหลวงพ่อก็คำถามต่อไปจากคุณโยมเก่งครับจากปทุมธานีคุณโยมบอกว่าในช่วงขณะนี้มีโรคระบาดของโควิดมาไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยหันมันหัดทำสมาธิโอ้ดีมากครับก่อนทำสมาธิจะสวดมนต์ครึ่งชั่วโมงแล้วก็แผ่เมตตาแล้วนั่งสมาธิประมาณ25ถึง30นาทีของแต่ละวันคุณโยมบอกว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกพุทเข้าโทออกปัญหาของผมคือฟุ้งซ่านคิดโน่นนี่ตลอดเวลาไม่ค่อยอยู่กับลมหายใจจะขอคำแนะนำกราบเรียนหลวงพ่อว่าควรทำอย่างไรครับทำไปเถอะโยมทำไปโอ้โหได้ตั้งถึงชั่วโมงแล้วเนาะครับคุณโยมมาถูกทางแล้วนะครับหลวงพ่อครับครับค่อยทำไปเรื่อยๆโยมใหม่ๆก็ยังมีฟุ้งซ่านเห็นติดใช้ได้แล้วเป็นบุญนะโยมเป็นบุญแล้วละภาวนายังไม่สงบอย่างนี้ก็เป็นบุญนะภาวนาเมื่อไรได้บุญเมื่อนั้นแหละที่ผมกำหนดนะแต่มันยังได้น้อยอยู่แต่ถ้างบจริงๆนั่นแหละสุดยอดแล้วก็ใช้ได้ละโยมภาวนาเราก็กำหนดอย่างนี้นะโยมกำหนดที่ลมหายใจนึกเห็นปลายจมูกของเราเนี่ยนึกเห็นช่องสองช่องจมูกเนี่ยนึกเป็นแสงสว่างเลยก็ได้ลองดูนะนึกเห็นรูปร่างจมูกของเรานี่แหละเห็นรูจมูกสองรูนี่แหละกำหนดทำความรู้ดูเอาจิตไปตรงกลางนี่แหละตรงกลางจมูกนี่เลยแล้วก็จะกำหนดเป็นวงกลมขาวๆนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโทมเมล็ดงาเนี่ยได้นึกถึงแสงสว่างเอาไว้ตรงลมหายใจด้วยลองดูถ้าถูกใจก็ทำไปเรื่อยๆถ้าไม่ถูกใจก็ทำเหมือนเดิมกำหนดนึกก่อนเพ่งดวงกระสิ่งเข้าไปด้วยนึกถึงวงกลมใส่ขาประมาณถ้าเมล็ดงาเมล็ดทองเมล็ดงาก็ได้เมล็ดทองก็ได้นึกเห็นขาวที่ปลายจมูกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทนึกเห็นวงกลมใส่ขาประมาณจำเล็ดงากลมใสที่ปลายจมูกของเราจะเห็นลมหายใจเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องภาวนาก็ได้ถ้าจิตมันอยู่เนี่ยอยู่กับแสงสว่างแล้วก็เอากำหนดติดไว้กับแสงสว่างนั่นแหละใช้ได้ลองทำดูได้ผลนะมันจะช่วยได้อีกเยอะเลยเดี๋ยวโยมจะหายฟุ้งซ่านเดี๋ยวผมจะทำไปเถอะอยากให้ไหวกันนี้อย่างที่อาจารย์มาว่านี่แหละถ้าลองทำดูกำหนดอย่างน้อยให้นึกถึงจมูกนึกถึงรูจมูกของเราเนี่ยสองข้างเนี่ยนึกให้เห็นนึกเป็นรูปร่างจมูกของเราเลยนึกเพ่งอยู่ตรงกลางนั่นแหละระหว่างจมูกนั่นแหละแล้วนึกพึงวงกลมใส่ขาวประมาณเท่าเมล็ดงากลมใสอยู่ตรงปลายจมูกนั่นแหละกำหนด
พุทโธพุทโธพุทโธก็ได้เนี่ยนึกเห็นด้วยกำหนดด้วยถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วถ้าจิตอยู่แล้วจะไม่ภาวนาจิตแล้วแต่บางทีไม่อยากภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาบางทีพอจิตมันเริ่มสงบแล้วเนี่ยมันไม่ภาวนานะแปลกนะแปลกมันจะละภาวนามันละเอียดลมมันละเอียดมันตัดไปภาวนาตัดภาวนาไปเองแต่สงบนะสงบจิตอยู่เลยจิตนิ่งจิตเบาจิตสบายลมหายใจเรือนิดเดียวลมหายใจนิดหนึ่งแล้วจะค่อยละเอียดไปเรื่อยๆบางทีถึงลมหายใจนี่ดับไปเลยก็ไม่ต้องกลัวไม่ตายลมหายใจไม่มีก็ไม่ตายนะออกตามร่างกายได้จิตมันสงบแล้วไม่หายใจหรอกลมไม่มีหรอกลมไม่มีลมมันนิ่งไม่เป็นไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะคนไม่ต้องกลัวบางคนกลัวไงนี่บอกไว้ก่อนไม่ต้องกลัวถ้ามันนิ่งก็นิ่งนิ่งไปแล้วก็กำหนดรู้ดูนิ่งก็ปล่อยให้นิ่งไปนานๆอยู่นู่นนานอะไรห้ามอยู่ไปเถอะเดี๋ยวถอยออกมาเองปล่อยให้จิตก็ถอยออกมาพอจิตถอยออกมาแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปทำงานอะไรเราเลิกแล้วเนี่ยเราก็กำหนดไปด้วยทำความรู้ดูตัวเรานะกำหนดทำความรู้เหยียดรู้กู้รู้ทำอะไรก็รู้ตัวเองกำหนดรู้ตัวเรานี่แหละทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี่แหละทำแล้วจะได้มรรคผลได้มรรคได้ผลแล้วจิตที่สงบก็สงบง่ายพอครั้งต่อไปจะเข้าง่ายทำให้กำหนดควบคู่ไปอย่างนี้เรื่อยๆบางทีเข้าไม่ยากบางทีเข้าไม่ได้หรอกเข้ายากเราต้องกำหนดกายเรามีสติไปเรื่อยเจริญสติดูกายของเราเนี่ยตลอดปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ทุกคนถ้าทำอย่างนี้ยักใครก็ได้สมาธิต้องได้ยังไงก็ได้ไม่ช้าด้วยไวด้วยลองทำดูต้องทำนะจริงๆต้องทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดปักเกิดผลโอ้โหเกิดตายของเราเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเราเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เท่าไรพระพุทธเจ้าไม่ได้กะว่าจะเกิดตายเท่าไรนรกเนี่ยตกอีกนะถ้าเป็นระยะบุคคลนั่นแหละเกิดไม่เกิน7ชาติตั้งใจไว้เลยโยมตั้งใจจะเป็นอริยะปฏิบัติต้องตั้งไว้เลยปลดตัวปลดตนนี่ได้จะพ้นทุกข์พยายามปลดใครด่าไม่ใช่ตัวเราใครจะว่ายังไงก็ตั้งใจไว้เลยว่าไม่ถือด่าก็ไม่โกรธว่าไงก็ไม่โกรธปลงตัวเราไว้ตัวเรามีที่ไหนกายเราทำได้ด้วยอะไรก็ดินน้ำไฟลมนั่นแหละอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายเรานี่ก็ธาตุสี่มันมีตัวเราที่ไหนแล้วตายแล้วก็เผาไฟหมดเห็นไหมจิตล่ะจิตก็ไปตามกรรมทำบุญก็ไปสวรรค์ทำบาปไปนรกนั่นแหละเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสารพัดนะสัตว์สารพัดสัตว์ไปมาแล้วดังนั้นแหละโยมพวกเราเนี่ยเป็นมาทุกอย่างแล้วเป็นมามากมายมันลืมไอ้ตัวลืมนี่แหละไอ้ตัวไม่รู้นี่แหละสำคัญที่สุดการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเรามากำหนดทำความรู้ความรู้นี่แหละมันทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดอายบาปสำคัญนะอายบาปเนี่ยถ้าไม่อายแล้วไม่ดีหรอกคน
คนจะอายก็เริ่มมีสิ้นสมาทานสิ้นห้าก็เริ่มแหละชักมีแหละชักเริ่มมีแหละยิ่งว่าปฏิบัติยิ่งไวเลยละอายไวมันพอมาภาวนามาปฏิบัติแล้วมันจะเห็นจิตไงเห็นความคิดของเราคิดโน่นคิดนี่มันคิดทั้งวันน่ะคิดไปคิดไปเอ๊ะก็ดูจิตเราคิดไม่ดีคิดไม่ดีเลยนี่เราเนี่ยโอ้คิดไม่ดีเลยเอาถ้าใครมาเห็นจิตเรานี่โหอายเราอายมากเลยเริ่มอายตัวเองแหละโกรธก็อายโกรธแล้วคิดรักใครคิดอย่างนั้นอย่างนี้โอ้คิดไปได้ยังไงเนี่ยเรานี่ก็คิดเรื่อยเฉยไปได้ยังไงเนี่ยเริ่มอายอ่ะว่าเริ่มอายอายอายตัวเองอายความคิดของเรานี่แหละนั่นแหละจิตของเราดีแล้วนะผู้ใดตามดูจิตของตนนั้นจะพ้นบ่วงแห่งมารเห็นไหมตามดูจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันเห็นจิตเราแล้วมันอายคนอายไม่ทำบาปแล้วทำไปลองดูโยมลองดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มาเมื่อก่อนไม่รู้จักเลยอายยังไงไม่รู้หรอกโอ้ผมมาภาวนาเข้าโอ้มันเห็นใจตัวเองโอ้โหมันคิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยจิตของเราเนี่ยโอ้มันคิดแต่เรื่องไม่ดีเยอะเลยเรื่องดีไม่คิดเลยมันคิดแต่เรื่องไม่ดีไอ้มายนี่มันคิดแต่เรื่องอะไรไม่รู้คิดตามภาษาคนมีกิเลสนะปรุงแต่งไปพอมาปฏิบัติธรรมจิตมันเริ่มเห็นจิตเห็นความคิดนึกมันเริ่มละอายอายตัวเองแล้วคิดไปก็อายนะครับกลายโกรธพอโกรธใครนี่มันพอไปคิดถึงความโกรธมันอายพออายมันก็ดับเลยไม่อายไม่ดับหนาจิตที่ละอายเนี่ยมันเป็นจิตที่ดับหนาเข้าโอ้ความละอายมันเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งภาวนามากยิ่งเกิดมากความละอายยิ่งเกิดมากเข้าคิดไม่ได้แหละถ้าเข้าคิดรู้จิตตัวเองนิดนึงก็รู้แล้วนิดนึงก็รู้แล้วชอบก็รู้ชังก็รู้อายแหละคิดไม่ได้อายมันเป็นอย่างนั้นโอ้สำคัญมากเลยทำวัตถโยมภาวนาแล้วก็ดูจิตของเราอย่าปล่อยทิ้งไม่ได้เลยต้องคอยดูไว้แล้วเราจะไม่ตกต่ำหรอกนะพระพุทธเจ้าว่าไม่ตกต่ำนะจิตของเราสูงจิตมีหิริความละอายโอสถปาของคนโกรธบาปเนี่ยพอสมาทานศีลและภาวนานี่จะเห็นจิตจะมีความละอายมากเพราะฉะนั้นภาวนานี่แหละโอกาสที่จะได้สวรรค์แน่นอนเลยโยมมันเห็นชัดเจนจริงๆจิตเห็นจิตของเราชัดอายโอ้ยอายคิดอะไรก็อายอะไรที่เป็นกิเลสอายหมดเลยนะครับคิดทำบาปไม่ได้หรอกโยมไม่ได้หรอกอายครับมีครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามต่อไปนะครับจากคุณโยมเปิ้ลครับจากกรุงเทพครับคุณโยมบอกว่าเมื่อทำสมาธิแล้วจะทำจิตให้นิ่งอันเดียวนี้ช่างยากเหลือเกินเป็นเพราะลูกมีบาปใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกไม่หรอกโยมเราอาจจะทำมาน้อยรู้โยมทำมาขนาดไหนแหละทำไปเถอะทำบ่อยๆครับทำให้บ่อยครับนะครับเดี๋ยวมันขยันไปเองทำไปเดี๋ยวให้มันมีปีติมันมีความสุขบ้างอ่ะพอจิตเริ่มสงบแล้วเอาละทีเนี้ยจะขยันไปเองไม่ขี้เกียจหรอกใหม่ๆเนี่ยมันขี้เกียจต้องแค้นคนที่มานั่งสมาธิได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะโยมมีบุญนะ
ผมอย่าไปติตัวเรามากก็ไม่ดีหรอกต้อถอยได้ชมมันบ้างที่เรามาศรัทธามาปฏิบัติได้มารักษาศีลได้โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะโยมคนที่จะถือศีลได้เนี่ยโอ้โหโยมมันมีสักกี่คนในโลกเกิดมาเนี่ยอ๋อทั้งโลกเลยน้อยมากเลยนี่ขนาดประเทศไทยเราเนี่ยโอ้ยังน้อยยังมีน้อยเลยศาสนาพุทธนะจะไม่รักษาศีลไม่ให้คุณค่าไม่ทัดทางคนที่จะถือศีลได้เนี่ยโอ้โหเป็นคนที่มีศรัทธามากสุคติเป็นอันบังได้อะโยมแต่ต้องมีภาวนาด้วยถ้ามันมีเวทนามากๆเลยแต่ไม่มีภาวนาไม่จะสิ้นนี้เอาไม่อยู่หรอกติดเอาไม่อยู่อาจจะไปนรกได้เจตภาวนาเนี่ยแน่นอนบางทีบางคนนี่คิดถึงบ้านถึงเรือนถึงเพื่อนถึงปู่ถึงทรัพย์สินเงินทองห่วงใหญ่ก็ไปแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานไปมาเกิดเป็นสัตว์ห่วงอ่ะคิดถึงก็ไปอ่ะเพราะฉะนั้นคนเราจะตายเนี่ยต้องตัดใจนะก็ไม่ห่วงอะไรห่วงอะไรมันทุกข์ทั้งหมดพุทโธนี่แหละเอาติดไว้กับพุทโธนึกถึงกับพระพุทธเจ้านี่แหละพุทโธนี่คือพระพุทธเจ้านะนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นึกไว้ที่ลมหายใจที่ปลายจมูกของเราเนี่ยก่อนจะตายต้องเอาอย่างนี้เวลาเจ็บเวลาป่วยช่วยตัวเองได้ด้วยภาวนานี่แหละภาวนานี่เป็นยอดบุญนะภาวนาไว้ตลอดโยมใจขาดยิ่งทำมันยิ่งได้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าสงบแล้วอย่าไปทิ้งทิ้งแล้วมันเข้ายากเลยเดี๋ยวมันไม่ค่อยเอาแล้วต้องภาวนาไว้ตลอดเจริญสติไว้ตลอดไปไหนก็มีสติโลกนี้ไม่น่าห่วงหรอกโยมโลกนี้ไม่น่าห่วงหรอกห่วงโลกหน้าสิโยมภาวนานี่แหละไปกับเราสุขทุกข์นี่ไปกับเราบุญกับบาปนี่ไปกับเราแน่นอนแต่ของไหนโลกนี้ไม่ไปกับเราเลยเงินทองไม่ใช่ของเราบ้านเรือนก็ไม่ใช่ของเราที่ดินที่ดอนอะไรเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกตายแล้วเอาไปได้นะไปไม่ได้จะทำบุญเนี่ยเอาไปได้อ่ะดูสิอ่ะทำบุญนี่มันอยู่ที่ใจนะบาปก็อยู่ที่ใจบาปก็ไปบุญก็ไปบาปบุญสองอย่างนี้แหละทำอะไรไว้ก็เอาไปนั้นแหละทำบาปไว้ตายไปก็นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโอ้สัตว์เดรัจฉานมันมากมายเหลือเกินนะฮะโอ้น่ากลัวจริงๆนรกนี่น่ากลัวมากเป็นมนุษย์นี่ถือว่าโชคดีมากนะโยมได้เจอพบพุทธศาสนาอีกได้ฟังธรรมคำสอนของพระศาสดาอีกโอ้โหแต่ยังน้อมนำมาปฏิบัติโอ้สุดยอดจริงๆนี่แหละเป็นบุญเป็นยอดบุญแต่ว่าเราเกิดมานี่กำไรมากมายจริงๆนี่ถือว่าเรามีบุญแล้วถามเถอะโยมถามเถอะแต่ทำบุญต้องเข้าใจธรรมนะโยม
แต่ละคนจะเตือนไว้บางคนเนี่ยทำบุญก็ปรารถนาเลยขอสุขวยได้บุญน้อยโยมทำร้อยจะเอาเป็นล้านนี่โอ้โหมันเอากำไรแล้วเกินควรแล้วอย่าอย่างนั้นนะโยมทำบุญเนี่ยก็ให้ทำเพื่อให้ใจของเราเนี่ยเสียสละให้ใจของเราไม่ตนีให้เพื่อปลดตนีให้ตนีมันหมดไปปลดตนีคิดเดียวมันหมดไปให้แล้วให้ใจมันชื่นใจมันชื่นใจให้แล้วมันสบายอ่ะให้แล้วมันรู้สึกสบายให้เหมือนพระอริยะอย่างพระโสดาบันเนี่ยต้องให้อย่างนั้นให้อย่างอริยเจ้ามีอานิสงส์มากโยมถ้าหวังจะไปรวยชาติหน้าอานิสงส์น้อยโยมได้เหมือนกันแต่มันได้น้อยให้มากแต่ได้น้อยแต่ให้เพื่อจะให้ดาวปรตนีขี้เหนียวเนี่ยให้น้อยแต่มันได้มากความตั้งใจไงความตั้งใจแต่ให้แล้วอยากได้มากเนี่ยฝั่งทุกข์หวยรวยโป้ยังงั้นชาติหน้าขอให้รวยยังงั้นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปหวังในชาติหน้าหวังให้หมดชาติไปดีกว่าโยมขอให้เกิดดีไม่เกิน7ชาติให้ได้สุขโสดาบันนั่นดีกว่าโยมอย่างน้อยก็ปรารถนาโสดาบัน7ชาติปฏิบัติเข้าภาวนาตลอดถามไปตลอดนี่แหละภาวนานี่แหละมรรคผลจะเกิดได้ให้เรากำหนดดูกายไว้ตลอดเวลากำหนดไปกำหนดไปมันจะชินนะนักเข้ามันจะเคยตัวมันจะกำหนดดูอยู่ตลอดแหละนักเข้าเห็นติดเห็นความคิดตลอดเลยคิดนั่นก็เห็นคิดนี้เห็นคิดนั่นคิดเห็นจิตนึกคิดเนี่ยเริ่มดีแหละจิตเราก็เริ่มละอายแหละอายจริงๆโยมลองปฏิบัติดูลองกำหนดดูจิตที่อายนั่นแหละคือจิตที่ดีนะเทวธรรมเกิดแล้วจิตเทวดาเกิดแล้วมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยนะโยมถ้าได้มันต้องได้ปัจจุบันเนี่ยโสดาก็ต้องรู้ว่าปัจจุบันนี่แหละถ้าจะไปสวรรค์ก็ต้องรู้ปัจจุบันนี่นะโยมต้องเห็นจิตที่ละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำบาปไม่ผิดศีลทำให้ศีลเป็นศีลเมตตาให้ได้โยมพระโสดาบันเป็นศีลเมตตานะทำไว้ให้เมตตาสัตว์ไว้สงสารไว้ฆ่าไม่ได้เพราะสงสารอายละอายเกิดความละอายนั่นแหละจิตของเราจะสูงขึ้นจิตของเราจะดีขึ้นนะทำไปแล้วมันค่อยๆไปเองอยู่ภาวนาไปเนี่ยภาวนามันจะเป็นเองมันจะช่วยเราภาวนาเนี่ยช่วยจริงๆช่วยเสริมให้จิตใจของเรานี่มันสู้มันได้คิดต่ำๆการให้แล้วก็ไม่ได้หวังอะไรการให้หมดตนีให้หมดความตนีมันหมดไปให้จิตใจมันชุ่มอยู่ด้วยความให้ยิ่งให้ยิ่งมีความสุขยิ่งให้ยิ่งมีความสุขพระโสดาบันบ้านพระโสดาบันพระพุทธเจ้าไม่พระปบินทบาทเกิน3องค์อยู่ไม่งั้นโสดาบันจนก็มีอยู่ให้หมดไม่มีกินหรอก
ให้จนหมดทำอะไรให้จนหมดมีเท่าไรให้หมดเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้ว่างบุญนะไม่ได้ว่างบุญให้ไม่ได้ว่างบุญเพราะท่านบรรลุแล้วเนี่ยเป็นโสดาแล้วเกินไม่เกินเจ็ดชาติแล้วอย่างมากก็เจ็ดชาติดีไหมโยมกรรมเป็นโหสิกรรมกรรมเราทำไปเยอะนะทำไปเยอะไม่รู้เท่าไหร่นะเราทำมาเนี่ยทำมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็อดไม่ได้แล้วโยมบุญทำน้อยบาปทำเยอะบางคนก็ทำมามากนะครับเราก็เริ่มทำบุญเยอะขึ้นบาปก็ทำน้อยลงมันเกิดมามันไม่รู้ไงไอ้ความไม่รู้นี่แหละตัวสำคัญความไม่รู้นี่แหละจึงทำบาปแต่พระอริยเจ้าเนี่ยโสดาบันฉันรู้แล้วรู้แล้วไม่ลืมด้วยสติเป็นมหาสติแล้วรู้ควบคุมความคิดได้คิดอะไรแล้วรู้รู้แล้วละนั่นแหละเรียกว่าสติเป็นมหาสติมีสติอยู่ตลอดคือสติที่มันเกิดแล้วมันไม่ดับไปไม่ดับไปไหนดอกสมาธิเขาก็มีตลอดเพราะว่าสติเนี่ยมันเกิน 60-70% เนี่ยมัน 70% แหละเพราะฉะนั้นเขาสมาธิก็ไม่ดับหรอกคานิกะสมาธิเนี่ยมีอยู่ตลอดคานิกะอุปจาระเนี่ยแต่ถ้าอัปปนาต้องทำสมาต้องทำอีกอัปปนาสมาธินี่ต้องเจริญสมถะนั่นก็ได้ถ้างานไม่ได้ก็จะอยู่แค่นี้อัปปนาสมาธิเนี่ยโหมเป็นสมาธิที่มันต้องนิ่งมันต้องนิ่งมันต้องภาวนาไม่ภาวนามันเข้าไม่ได้นี่แหละโยมทำเนอะสติเนี่ยทำนักเข้ายิ่งๆทำมันก็ยิ่งมากขึ้นสติมากขึ้นสติมากขึ้นปัญญามันก็เกิดจากสตินี่แหละสมาธิก็เกิดจากสตินี่แหละสตินี่แหละสำคัญนะโยมสติมัตโตสัทธาทัตถังพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นนะสติมัตโตสัทธาทัตถังผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อคนมีสติอยู่ที่ไหนก็เจริญไม่เสื่อมหรอกเจริญตลอดพระโสดาบันท่านมีสติเลยไงสติท่านเป็นมาสติแล้วพอจิตท่านรวมเป็นนิโรธแล้วก็มาสติเกิดถ้าเกิดแบบก็ไม่ดับเกิดไม่ดับไม่เหมือนสมาธิธรรมดาสมาธิที่เราภาวนาเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่เกิดสติพอจิตออกจากสมาธิแล้วสติไม่เกิดแต่ถ้าท่านนิโรธนี่เข้าช่วง2นาที3นาทีก็มหาสติเกิดพระโสดาท่านเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าผู้ใดเห็นธรรมนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นจิตนี่แหละจิตเข้าถึงนิโรธนี่แหละว่ากันว่าพระโสดาก็รู้จักจิตพระอรหันต์แต่เห็นแป๊บเดียวนาทีสองนาทีสามนาทีระดับไปแล้วมีมหาสติเกิดขึ้นสติที่เกิดแล้วไม่ดับเกิดแล้วเกิดตลอดเลย
ิก็จะเย็นใจเย็นแหละถ้าเป็นงานพระพุทธเจ้าทำนายไม่ได้หรอกว่าเกิดอีกเจ็ดชาติจะมาทำบาปแน่นอนดูแล้วไงแต่ปุถุชนนี่มันคนธรรมดามีสมาธิเท่าไรมันก็ยังไปนรกได้กรรมยังไม่เป็นอโหสิกรรมถ้าเป็นโสดาบันถ้าเป็นอโหสิกรรมแล้วไม่ไปแล้วปิดนรกได้เด็ดขาดไม่ไปนรกแน่นอนเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเอานะโยมนะตั้งใจทำนะทำได้มรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่พระอรหันต์และพระอริยบุคคลก็ไม่ว่างไปจากโลกโยมเนี่ยพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้นะเนี่ยมรรคแปดก็ยังมีอยู่สินสมาธิปัญญาแล้วก็ทำเราก็รักษากันอยู่เนี่ยทำให้มากๆทำสมาธิให้มากสมาธินี่แหละทำให้สิ้นบริสุทธิ์สิ้นที่บริสุทธิ์ก็เพราะมีสมาธินี่แหละและสิ้นก็จะเป็นสิ้นเมตตาอย่างสิ้นอย่างพระอริยเจ้าเนี่ยท่านเตือนสิ้นท่านมีเมตตาท่านรักษาสิ้นเลยท่านมีเมตตานะเนี่ยเมตตาทำไม่ได้หรอกโยเมตตามีแต่นี่จะทำคำจุนโลกโยมโสดาจะมีเมตตามีแต่คำจุนมีแต่ช่วยมีแต่เมตตาทำให้เกิดทำให้มีให้ได้ภาวนาทำไปทำไปทำให้มากทำให้มากไม่ต้องกลัวทำให้มากมันก็ได้มากกันแหละโยมมันเป็นบารมีนี่เป็นสะสมนะเป็นการสะสมนะเนี่ยที่เราทำเนี่ยทำทุกวันทำทุกวันเนี่ยบางคนทำทั้งวันทำทั้งวันทำทั้งคืนเพราะมันดีอ่ะมันสะสมมากพระพุทธเจ้าบอกว่าเทวดาบนสวรรค์เนี่ยส่วนใหญ่ตายแล้วก็จะไปนรกเวลาจะตายเป็นยังไงนะแต่เวลาเขาหมดอายุบนสวรรค์เราก็ต้องปรารถนาอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะและให้เจอพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ให้ได้ฟังคำสอนของพระศาสดาไอ้ที่ตัดไว้ว่าอย่ามีใครมาชักชวนไปในทางผิดเลยให้ไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเขากลัวนะเขากลัวเพราะเขามาแล้วเขาลืมไงเขาอยู่บนสวรรค์เขาจำได้เขาทำบุญอะไรไว้เขารู้แต่พอมาเกิดเป็นคนแล้วระลึกชาติไม่ได้ไม่รู้แล้วเคยเกิดมาเท่าไรก็ไม่รู้ต้องระลึกชาติได้จึงจะรู้เกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่ปฏิบัตินี่ก็เป็นได้โยมก็เป็นได้แต่ว่าสมัยนี้มันก็น้อยกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่พระส่วนใหญ่ทำแล้วเขาจะได้ลึกชาติได้ถ้าทุกองค์ลึกได้หลายชาติแต่สมัยนี้ปัจจุบันนี้ก็มีปฏิบัติก็บรรลุได้เหมือนกันลึกชาติได้เหมือนกันได้ไม่กี่ชาติสองชาติสามชาติได้แค่นั้นแหละสมาธิมันต่างกันฌานมันต่างกันบารมีมันต่างกันมันเป็นอะไรหรอกโยมเอาแก้โสดาบันนี่แหละให้ลึกชาติไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้มันเลือกเจ็ดชาติเถอะ จะได้น้อยลงจะได้พ้นนรกเรื่องของเรื่องอะ
ทำไมมันโลมันยังไม่พ้นนรกนะพระเจ้าไม่รับประกันนะไปทำบุญมากเท่าไรก็ยังไม่พ้นนรกนะแต่โสดาบันพ้นนรกแล้วพ้นแน่นอนแล้วไม่กลับไปตกแน่นอนพระเจ้าพยากรณ์มาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรียกว่ากรรมเป็นโหสิกรรมโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะคำโหสิกรรมทำมามากมายเท่าไรนี้เอาโหสิหมดเลยแต่ชาติปัจจุบันเนี่ยยังต้องใช้กรรมนะแต่ตายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปใช้กรรมแล้วเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเนี่ยโยมต้องทำให้ได้ทำปรารถนาไว้ให้ก็ปรารถนาไว้ให้ทานก็ให้เพื่อจะได้ทำลายความตนีมาให้มีที่แต่ไม่ให้มีตนีนี่แหละสำคัญที่สุดเลยพระเจ้าว่าสำคัญมากนะการให้ทานเนี่ยมันไปได้บักผลในบนสวรรค์ใดนะจะให้วางได้วางห่วยวางรวยบางคนเห็นมีเยอะพอทำบุญแล้วก็ปรารถนาอย่างนั้นแหละมันยากอะโยมยิ่งปรารถนายิ่งไม่ได้ใหญ่เลยบุญมีมันก็มาเองเล่นหวยแต่เล่นอย่าไปเล่นเอาจริงยังจังมากมายนะจนได้บางคนโอ้เล่นงวดหนึ่งเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นมันก็โอ้เดือนนึงก็สองงวดแล้วนะถูกเลขท้ายก็ไม่ได้เท่าไรคงจะจดไว้งวดนี้แทงเท่าไรจดไว้เวลาถูกแล้วก็มาขาดทุนโยมขาดทุนมากขาดทุนเยอะโอ้ไม่กี่ล้านคนล่ะไม่กี่ล้านใบล่ะมีถูกไม่กี่ใบแล้วเมียสำคัญคนเราเกิดมานี่ถ้าเป็นนักปฏิบัตินี่เขาไม่เล่นแล้วหวยอะไม่วางรวยแล้ววางปฏิบัติไม่วางรวยแล้วยากโยมถูกหวยยากบางคนถูกหวยแล้วก็จะมาทำบุญคอยไปเถอะแต่คอยคนถูกหวยมาทำบุญแล้วคงจะไม่มีไว้กันหรอกมั้งมันต้องลดเลิกกันบ้างนะโยมลดเลิกหมอดูหมอดาวอะไรต่างๆบางคนก็โอ้ติดหมอดูนั่นแหละดูที่นั่นดูนี่ที่นั่นดูเก่งที่นี่ดูเก่งอย่าเลยอย่าไปเลยนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมนี่เขาไม่เชื่อหมอดูแล้วนะเขาเชื่อกรรมเชื่อบุญเชื่อกรรมที่เชื่อที่เราทำนี่แหละอยากให้โชคดีมีความสุขก็ทำดีไว้รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาไว้นี่แหละดีโยแก้กรรมตรงนี้แหละแก้ได้ไม่ต้องไปให้หมอดูมาแก้หรอกเราแก้เองเลยปฏิบัติสมาธิภาวนานี่แหละถือศีลนั่งสมาธิให้ทานทำบุญของเราไปบางคนก็แก้ได้จะผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดหายไม่น่าเชื่อนะเขาได้สมาธิไงโอ้บุญได้จริงๆนะครับกับขอการหลวงพ่อครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจ
เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความแนะนำติชมผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับขออนุโมทนานะโยมที่นั่งสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมขอสมบังตั้งใจที่ปรารถนาสุขขอให้ได้สุขนะปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุวัดสังฆทานและมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนและคณะศิษย์วัดสังฆทานถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลบางไผ่จังหวัดนนทบุรีโดยถวายพระทหารทุกวันจำนวน5วัด1วัดข้างคาว2วัดตึก3วัดเขียน4วัดสาลาลี5วัดทองนาปรังวัดสังฆทานและมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานได้มอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานโควิด-19